เอาล่ะคุณผู้ชมไข่ปูแล้วหอมแล้วเห็นไหมเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมเคยเห็นไข่กระโดดได้ไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพราะไข่กระโดดได้แบบนี้ถือว่าใช้ได้เอาละเริ่มใส่ข้าวลงไปได้เลยพอใส่ข้าวลงไปหย่ำบี้อย่างนี้ข้าวจะเม็ดแบนหมดคุณผู้ชมพอข้าวได้สัมผัสกับกระทะที่ร้อนๆข้าวเกาะตัวเป็นก้อนเดี๋ยวเขาจะคลายตัวออกมาเองเนี่ยเอาละข้าวเริ่มจะแตกตัวแล้วนะร้อนอย่างนี้คุณผู้ชมเอาละเราก็จะเริ่มปรุงรสนิดเดียวคุณผู้ชมไม่เยอะน้ำตาลทรายหยิบมือหนึ่งโปรยปลายซีอิ๊วขาวนิดเดียวใส่แล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แบบให้ดูเหมือนกลิ่นมันจะไหม้มันถึงจะหอมนะคุณผู้ชมน้ำมันงากลิ่นหอมนะมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์สำหรับการทำข้าวผัดตำรับแบบจีนๆนิดเดียวนะคุณผู้ชมส่วนผักที่ใช้เป็นคะน้าทั้งต้นและใบจากการต้มให้สุกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนี่คือแกนคะน้าเคล็ดลับบางคนบอกว่าอุ๊ยตายแล้วพอใส่ปลาเค็มลงไปกลิ่นมันจะออกคาวๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนสิคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ใส่ขิงแก่ซอยลงไปก่อนเพราะขิงเนี่ยเมื่อโดนความร้อนกลิ่นมันจะออกเราให้กลิ่นขิงออกมาก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยลงปลาเค็มสุดท้ายตอนนี้ก็ใส่ปลาเค็มได้คุณผู้ชมลงไปแล้วใส่ปลาเค็มเสร็จแล้วก็ผัดนะคุณผู้ชมก่อนจะเอาข้าวผัดขึ้นคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปอย่าตกใจใส่น้ำจริงๆเพราะเราผัดข้าวซะนานๆข้าวก็จะเป็นยังไงคุณผู้ชมมันก็จะแห้งเอาล่ะพอใส่น้ำเสร็จโรยด้วยต้นหอมซอยจานนี้รับรองได้บ้านไหนมีลูกกี่สิบคนได้กินตำรับนี้นะจะต้องคิดถึงข้าวผัดของพ่อของแม่โอ้น่ากินมากครับอ่ะเสิร์ฟกับอะไรบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวทีนี้จะหั่นเป็นชิ้นๆไหมก็คือสไลด์ไปเลยดีไหมหรือเป็นได้อ่ะแล้วแต่เลยอ่ะจากนั้นคาร์โบนาร์ดนะฮะใส่ลงไปโอ้ทีนี้วางกุ้งได้ไหมได้ครับตรงๆนะได้เลยได้เลย very good พลาสติกอยู่แล้วเพิ่มผักหน่อยเสร็จแล้วจานนี้เสกคาถาให้ลูกเต้าว่านอนสอนง่ายอะสวยงามวางมะนาวสักชิ้นหนึ่งแตงกวาต้นหอมอุ้ยตายาวมากไปทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะข้าวผัดปลาเค็มกินสิลูกข้าวผัดกำลังร้อนๆนะลูกนะตั้งใจทำให้ลูกเลยลูกรับรองได้ลูกจะว่านอนสอนง่ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูพิถีพิถันนะครับกว่าจะทำเสร็จปุ๊บชีสก็คงไม่ยืดแล้วรอเล่นรอเล่นแม่มาเรียบร้อยครับเมนูของเราชื่อว่าอะไรครับพิซซ่าปลาเค็มค่ะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าปลาเค็มหรือข้าวผัดปลาเค็มเนี่ยนะคะก็เป็น2ไอเดียที่เอาปลาเค็มมาทำแล้วอร่อยมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูค่ะแต่ทั้งหมดก็ปลาเค็มอย่ารับประทานเยอะเพราะปลาเค็มมันเค็มนะรับประทานเสร็จแล้วจะหิวน้ำและที่สำคัญมันทำให้ความดันโลหิตสูงใส่แค่พอหอมๆแล้วกันนะคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้มีประจำคุณผู้ชมครับในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันศุกร์15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับผมช่วยคุณยังไงได้บ้างฮะเหมือนแบบเอาตะหลิวออกไปเหมือนแบบไปไกลๆอ่ะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยไม่เคยพูดเลยคิดเองเปล่าใส่เนี่ย Oh my godness